ลือสีหารเช้านี้คากิและสารพัดพะโล้ซื้อที่ตลาดบายพาสของคุณเจี๊ยบเข้าไปท้ายๆนะก็จะเห็นหรอกอร่อยที่สุดดูนี่เปื่อยยุ่ยเลยละลายในปากโอ้โหมันเหลืองอ้อยห้อยน่ากินมากไข่พะโล้ต้มใส่3หน่วยใครนี่ซื้อมาจากโคกศรีสุพรรณนะลูกชายของพี่อำนวยกรมอินทรชาติทำขายอยู่ริมถนนบ่าย4โมงมีไข่กับปากหม้อเจ้าเดียวอร่อยที่สุดในโคกศรีสุพรรณต้องบ่าย4ไปต้นไปนะแล้วก็อุดปากด้วยมะม่วงแล้วก็หมักหงสุกทานแค่นี้แหละหมอบอกจะทานข้าวมาปุ๊บแต่เราแอบหมอดีกว่าเอาข้าวต้มซื้อมาจากใบพัดกองถึง20บาทได้ตั้งหลายมัดกิน3ครั้งแล้วยังไม่หมดก็แค่นี้แหละไม่กินมากยุคในยุคประหยัดอย่ากินมากเลยมันลำบากข้าวก็จะกินมากอาหารก็กินพอประทังชีวิตนี่แหละทำไงได้เงินเดือนน้อยขอบอก